วันนี้เจอกับผมกันครับน้ำพี2012ผมจะมาสอนสร้างพลุนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันถ้าดูจากรอบๆคงจะจำกันได้นะครับผมยืนอยู่ที่เดิมเริ่มจากการสอนสร้างพลุนะครับเก็บของเบื่อใช่ไหมแล้วก็เอา TNT หินแดงแล้วก็แขนโยกพลุอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นพลุที่ใช้ยิงสิ่งมีชีวิตขึ้นท้องฟ้านะครับนะขุดเป็นตัวบวกถ้าสมมุติเราอยากจะทำจรวดไปยานอวกาศหรือว่าชมวิวรอบๆนะครับแต่ว่าต้องขอเตือนว่าต้องขุดน้ำไว้รอบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบมันจะบึ้มเลยไม่รู้ตัวอันนี้ก็ต้องใช้น้ำนะครับถ้าจะเป็นพลุถ้าจะเป็นจรวดที่ใช้ชมวิวนะครับก็จะต้องใส่อย่างนี้แล้วก็ใช้คันโยกนะไว้ตรงนี้แล้วเราก็กระโดดลงไปครับนะแล้วก็สับคันโยกครับแล้วเราก็เตรียมชมวิวได้ครับนะครับสวยดีอันนี้คือแบบชมวิวแบบเป็นพลุอย่างเงี้ยครับชมวิววิวสวยดีด้วยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าจะยิงสิ่งมีชีวิตขึ้นท้องฟ้านะครับเราก็ต้องขุดลงไป2ช่องอันนี้คือเป็นแบบขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใส่ตรงกลางอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ครับใส่ไว้ข้างบนอย่าให้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราก็ทำกับอันแรกคนมันจะได้สิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ที่เราใส่ลงไปมันจะได้ไม่ต้องกระโดดขึ้นมาเนี่ยยกอย่างนี้เลยสนุกสนานกันนะครับนะครับสนุกสนานหนุกนานกันอันนี้คือยิงคนนะครับสับปุ๊บดูพลุแล้วสวยงามมากสวยงามมากอันนี้คือยิงพลุแบบสัตว์นะครับถ้าอยากทำให้ลอยสูงขึ้นก็ฝึกไปข้างๆให้ใหญ่กว่านี้นะก็ตามความกว้างนะครับแล้วก็ใส่อันนี้นะครับตามที่ชอบเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าอยากจะยิงพวกที่ดีที่สุดก็ยิงตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่ายิงกว่าตัวนี้น่ายิงที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะยิงโกเลมให้ดูนะครับคงงงนะครับว่ามันจะยิงได้ยังไงเดี๋ยวยิงให้ดูแล้วก็ขุดลงไป2ช่องเหมือนเดิมเพราะโกเลมมันตัวสูงด้วยแล้วก็พวกนี้ยังใช้ชมวิวได้ด้วยครับแต่ถ้าต้องขุดน้ำไว้รอบๆไม่งั้นตกลงมาตาย 100% นะความสูงระดับนี้ก็เทน้ำตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็นอนก่อนค่อยทำต่อพวกนี้ต้องนอนนี่ยังไม่กลางคืนเลยเนี่ยโอเคไม่กลางคืนเลยยังไม่กลางคืนใส่แล้วนะครับเว้นวิธีการสร้างโกเลมนะครับก็เว้นเดี๋ยวผมสอนสร้างด้วยบล็อกเหล็กนะครับกับฟักทองบล็อกเหล็กนี่ครับโดยการเอาก้อนเหล็กนะครับวาง6ช่องมันจะได้บล็อกเหล็ก1อันคงจะนอนได้แล้วนะเดี๋ยวสาธิตพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยนะครับมันก็ต้องเป็นแฉมกันหน่อยมาการสร้างโกเลมนะครับก็ตั้งบล็อกเหล็กเป็นลูกนะครับตัวเหมือนคนกางแขนก็ทองตั้งนะครับโกเลมได้แล้วน่ารักจังนะครับเวลาสร้างก็ตัวมันสูง3บล็อกใช่นึกอะไรออกละต้องขุด3ช่องต้องขุดลงไป3ช่องนี้ครับ
เต็มก็เปิดดิประตูไม่ได้ล็อกเลิกอ๋อเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้มีธุระนะครับไม่มีอะไรครับพอดีน้องขึ้นมาเมื่อกี้ที่บอกว่าติดมาสไรเดอร์ครับนะครับเวลาใส่ก็สร้างแท่งเหล็กขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ครับแล้วก็ฟักทองตั้งมันก็จะมีโกเลมอยู่ข้างในก็เราต้องบรรจุกระสุนเดี๋ยวบรรจุกระสุนก่อนไปถอยไปถอยไปอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วใส่คันโยกออกคันโยกก็ใส่แล้วมาดูโกเลมบินกันครับโกเลมบินได้เอายังบินไม่ได้เอาบินได้แล้วแต่ก็ยังโอเคครับผมรู้แล้วครับทำไมไฟฟ้าถึงไม่เดินถ้าของใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นไดโอดหินแดงครับนะครับมาช่วยต่ออีกแรงหนึ่งนะครับโอ้ลืมไปเลยว่ายังค้างอยู่นะครับมันก็จะเดินได้ทุกทีละคราวนี้เราก็มาไอ้ยะอ๋อไม่เปิดได้ไงอ๋อมันจะเกิดทางงานไปฟ้าค้างอยู่นะครับโอเคมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมาโอเคเหมือนเดิมละฟักทองลงไปได้โกเลมแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ส่งมันไปสวรรค์เยอะๆไปดิคงจะไม่ได้แค่นั้นพอแล้วโกเลมก็บินได้บินสงสัยได้ระเบิดจะเยอะอ๋อโอ๊ยลงมาแล้วบินขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะโกเลมก็บินได้ครับเห็นไหมครับใครบอกโกเลมหนักเกินบินไม่ได้โกเลมก็บินได้เห็นไหมครับสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็เนี่ยครับพลุกันตะพลุต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะขยายไปแบบไหนอันนี้ก็ถ้าสาธิตถ้าเป็นคนนะครับสมมุติถ้าเราส่งเพื่อนขึ้นไปอวกาศหรือว่าอะไรเงี้ยครับส่งจากเจ้าจรวดตัวนี้ได้เพราะมันจะขึ้นสูงพอสมควรเลยเราถ้าเป็นคนเรากระโดดลงไปตรงกลางเดี๋ยวบินก่อนคนไทยบินไม่ได้คนไทยก็บินได้สัตว์เลยครับเหาะเหินสู่อากาศได้เมืองเราสวยดีนะครับอย่างนี้แหละครับเมืองไทยบินได้คนไทยบินได้อันนี้ผมแค่ทำฟิตออฟให้ดูคนไทยก็บินได้ผมทำฟิตออฟให้ดูเฉยๆผมแค่ทำฟิตออฟให้ดูไอ้ขัดจมูกหรือโชว์นะครับไฟฟ้ามันค้างอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบกันนะมันก็แปลกๆมันจอดไฟฟ้ามันค้างอยู่แบบหนึ่งพวกปิดป๊อปปิดไรเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูทีหลังครับโอเคครับแค่นี้ผมลาก่อนนะครับ
บ๊ายบาย